การมาหารือหรือแลกเปลี่ยนความเห็นในวันนี้เนี่ยนะครับมีผู้เชี่ยวชาญที่คงอยากจะทุกคนก็คงอยากจะพูดอยากแสดงความเห็นอยากจะถามอยากจะตั้งข้อสังเกตแต่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยผมก็จะขออนุญาตเชิญทุกท่านแสดงความเห็นนะครับจะเป็นแสดงความเห็นแสดงข้อสังเกตหรือตั้งคำถามอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะท่านละสัก2-3 นาทีหรือ3-4 นาทีนะครับผมก็จะขออนุญาตเริ่มที่อาจารย์จันชิวนะครับเป็นภาษาไทยนะครับขอบคุณครับท่านผู้ดำเนินรายการนะครับวันนี้ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรตินะครับที่มาร่วมในกิจกรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับในการมองอนาคตของโลกนะครับแล้วก็มองประเทศจีนนะครับผมดูหัวข้อแล้วก็น่าสนใจมากนะครับแล้วก็ดูจากรายละเอียดแล้วก็ทุกท่านให้มีเวลาได้พูดเวลา15นาทีสำหรับท่านวิทยากรนะครับอาจารย์ยุชวนพูด9ประเด็นใน15นาทีนะครับเพราะฉะนั้นผมติดได้เวลาประมาณ5นาทีขอพูด3ประเด็นก่อนนะครับคือประเด็นแรกก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับผู้นำจีนนะลินเดาเลินนะครับโดยเฉพาะมินิชูจูต้านะครับก็เป็นการเสริมจากที่ท่านทูตได้พูดนะครับยุชวนนะครับที่สองอยู่พูดเรื่องไปเชี่ยวเรื่องการต่างประเทศนะครับเพื่อเสริมในสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีธุรกิจพูดถึงสุดท้ายในการประเด็นที่สามก็คือพูดเรื่องความสัมพันธ์ในจีนนะครับรวมทั้งการปรับตัวของประเทศไทยควรจะเป็นยังไงครับในประเด็นแรกเนี่ยนะครับผมเห็นด้วยนะครับกับที่ท่านได้พูดถึงนะครับว่าการประชุมชื่อจูดานมีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะว่ามันไม่เพียงแต่วงบอกที่ถามจีนนะครับยังชี้เองคุณขึ้นมารุ่นใหม่ขึ้นมามีคำถามซึ่งยังไม่มีใครตอบนะครับก็คือว่ามีการคาดเดากันว่านะครับการประชุมครั้งนี้จะมีการตั้งทายาททางการเมืองก็คือคุณอนุชกนะครับแต่ไม่มีเกิดขึ้นนะครับผมขอตอบเลยกันแล้วกันนะครับแทนใจก็คือคนที่ท่านสีจิ้นผิงอยากจะให้ขึ้นมาเนี่ยนะครับอย่างก้าวมาไม่ถึงนะครับ เพราะว่ายังอาวุโสยังไม่ถึงขั้นนะครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะครับ5ปีก่อนหน้านี้ตอนที่ท่านสีจิ้นผิงได้รับการแต่งตั้งในการประชุมชิบาต้าเนี่ยนะครับท่านเปรียบเสมือนกับหมากดำซึ่งถูกล้อมด้วยหมากขาวนะครับแต่ในเวลาเพียง5ปีนี้ท่านสามารถที่จะนะครับทลายแผนนี้นะครับแล้วก็เอาหมากขาวท่านเนี่ยเข้ามาแทนที่ได้เกือบทั้งหมดนะครับดูได้ยังไงนะครับดูได้จากคณะโครงการเมืองนะครับดูได้จากคณะโครงการเมืองซึ่งใน25คนเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้นะครับว่าเป็นคนที่สนิทนะครับหรือเคยทำงานร่วมกันนั่นนะครับเพราะในการวิเคราะห์การเมืองของจีนนั้นเนี่ยเราจะมองแค่การเมืองที่เป็นทางการ formal politics ก็คือตำแหน่งต่างๆเคยเป็นเลขาธิการไม่ได้นะครับเราต้องดูการเมืองที่ไม่เป็นทางการ informal politics ก็คือเรื่องกว้างฉีนะครับเรื่องกว้างฉีที่สำคัญอยู่4เรื่องนั่นเองนะครับก็คืออันที่1นะครับเป็นเครือข่ายแบบไหนนะครับมันในอดีตที่ผ่านมาก็มีอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือช่างไห่ฟางนะครับกลุ่มเซี่ยไฮ้นำโดยเจียงเจิ้นมินนะเจิ้งชิงคงเป็นต้นนะครับรวมทั้งโจหยงถังด้วยนะครับอีกกลุ่มก็คือกลุ่มถวนผัดก็คือกลุ่มสันติบาลนะครับจะด้วยธนชาติจีนนะครับซึ่งก็คือคนของอู๋จินเทาแล้วก็ลีเกอร์เชียงนะครับรวมทั้งหวังหยางด้วยนะครับเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยซีจินผิงถูกร้องด้วยเขามีฐานเลยนะครับเพราะเขาก็ขึ้นมาแบบเรียกว่าเหลือเชื่อที่จะขึ้นมาครับแม้ว่าเขาจะเป็นหนึ่งในไท่จื่อต่างระดับนะครับในบรรดากลุ่มลูกหลานผู้นำนะครับเป็นตระกูลเลือดสีแดงใช้ความยันกันละกันเราเลือดสีแดงนะครับเราจึงเลือดสีแดงแต่ความสีแดงก็คือเป็นลูกหลานผู้นำของคอมมิวนิสต์จีนนะครับแต่ถ้าไท่จื่อต่างก็ไม่ได้มีการรวมกลุ่มกันอย่างเป็นเครือข่ายเหมือนกับชาติไทยปางหรือว่าเหมือนกับนั่นเราโดยสรุปแล้วผมคิดว่าถ้าเราจะมาดูว่าใครคือทายาทของสีจิ้นผิงและทำไมสีจิ้นผิงถึงไม่ตั้งเนี่ยนะครับผมคิดว่าสีจิ้นผิงจะเป็นต้นประเด็นประดองนะครับเพราะว่าการมี7คนเนี่ยนะครับและ7คนนี้ก็มาจากทั้งสองกลุ่มนะครับทั้งสองกลุ่มก็คือหวังหยางกับลีเกอร์เชียงนะครับมาจากคนพ่ายนะครับในขณะที่อันเจิ้งนะครับแล้วก็ความคุ้นหญิงได้เข้ามาจากช่างไฟป่านะครับเพราะว่าเคยทำงานอยู่ที่เช่นกันมาก่อนนะครับคนของสีจิ้นผิงอยู่แค่3คนนะครับก็คือตัวสีจิ้นผิงเองแล้วก็หลี่จันจูแล้วก็เจ้าเลอจีเท่านั้นเองครับแต่ผมคิดว่าส
ีจิ้นผิงก็รู้ดีว่านะครับถึงแม้ว่าเขาจะเป็นสินค้าน้อยนะครับแต่เขาก็สามารถที่จะดึงความพูดถึงกับทางเจ้ามาทำงานเองกับเขาได้นะครับเพราะว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาเขาก็เคยทำงานกับความพูดถึงแล้วรู้ดีว่าความพูดถึงนั้นสามารถที่จะสะกดเขาได้นะครับส่วนทางเจ้าก็เคยเป็นผู้ช่วยครับตอนนี้ก็เป็นเลขาธิการพรรคที่เชียงใหม่ครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าทั้ง5คนนี้นะครับคงไม่ใช่เป็นฉายาเนื่องจากว่าลูกเกิด60ไปแล้วมันเราก็ควรดูว่าในคณะกรรมการประจำในโครงการเมืองนะครับ25คนที่เหลือมีใครบ้างที่อายุอยู่ใน60นะครับผมดูแล้วก็มีอยู่4คนนะครับใน4คนนี้ก็คือติ้งสวยซังนะครับแล้วก็ลี่สีแล้วก็ชงพีเตอร์แล้วก็ฮูจุนหัวนะครับเพราะฉะนั้น4คนนี้มีโอกาสนะครับที่จะก้าวมาอยู่ในคณะกรรมการประจำโครงการเมืองในการประชุมสมัชชาพรรคข้างหน้านะครับข้างหน้าก็ชิต้าเนี่ยนะครับซึ่งในจำนวน4คนนี้ก็นะครับ3คนสนิทกับเคยทำงานร่วมกันกับซีเคปิงเฉินมินเตอร์นี่ก็ได้ว่าอาจจะเป็นเรื่องมีชุกนะครับก็คือเป็นเลขาส่วนตัวเคยทำงานมาด้วยกันมาเป็นเวลาช้านานนะครับเราก็รับการติดต่อของซีเคปิงมานะครับอีกคนดีสีนี่ก็เคยทำงานด้วยกันนะครับติ้งสวีเซนก็ขึ้นมาเป็นผู้บริหารสำนักงานทำงานกันนะครับเพราะฉะนั้นคนนี้แต่ที่สีจินผิงไม่ขึ้นไม่เลือกเพราะถ้ารู้ว่าถ้าต้องเลือกนะครับปูชุดหัวจะต้องได้เลือกแน่นอนนะครับซึ่งปูชุดหัวก็จะเป็นคนของปูจินเทานะครับเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่เลือกรอไว้ข้างหน้านะครับผมคิดว่าแน่นะเพราะข้างหน้าในอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยคนที่สีจินผิงจะเลือกผมว่าคนคงจะเป็น4คนนี่แหละนะครับที่จะมาอยู่แทนที่นะครับที่จะมาแทนที่แล้วก็คณะกรรมการประจำโครงการเมืองอาจจะลดจำนวนลงจาก7หรือเพียงแค่5คำถามก็คือว่าถึงตอนนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นก็จะ68แล้วนะครับเขาจะอยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อนะครับถ้าเขาอยู่ต่อเขาก็ต้องมีคำอธิบายว่าทำไมถึงจะอยู่ต่อนะครับผมคิดว่าคำอธิบายหนึ่งก็คือที่เขาอาจจะใช้ก็คือเขาได้รับการยกฐานะขึ้นมานะครับจากการที่มีการกำหนดนะครับสีจิ้นผิงซื่อเฉียงอยู่ในธรรมนูญของพรรคนะครับซึ่งเป็นการยกฐานะให้เทียบเท่ากับเหมาเจ๋อตุนนะครับเพราะว่าเขาก็เป็นอีกคนหนึ่งท่านเองนะที่มีชื่อปรากฏในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่เหมือนกับเติ้งเสี่ยวผิงสิตาเลยนะครับแต่ผมคิดว่าสีจิ้นผิงอาจจะฉลาดกว่านั้นนะครับก็คือไม่อยู่เลยนะครับเอาคนอื่นเข้ามาแทนแต่อยู่ข้างหลังยืนพันติดอยู่ยังไงนะอยู่ได้สองอย่างจะอยู่แบบเมาหรือจะอยู่แบบเติ้งเสี่ยวผิงอยู่แบบเมาก็คือสถาปนาฐานะใหม่ที่มาเป็นประธานพรรคเพราะประธานพรรคไม่มีกำหนดอายุนะครับถ้าหากไม่อยู่แบบเหมาเจ๋อตุงเป็นประธานพรรคก็จะอยู่แบบสีจิ้นอยู่แบบเติ้งเสี่ยวผิงก็คือไม่เป็นประธานพรรคแต่เป็นประธานคณะกรรมการที่การต่างอันนี้ก็เป็นทางเลือกนะครับที่ผมบอกไว้นะถ้าพิจารณาแต่อยู่แน่แต่ที่แน่ๆก็คือสีจิ้นผิงอยู่เกินแน่ๆนะครับไม่อยู่10ปีแล้วก็เกษียณไปเลี้ยงหลานหรอกนะครับว่าที่จริงคือโอ้สีจิ้นผิงเป็นคนที่รักพรรคมากนะครับแล้วก็เป็นคนที่คิดว่าโอกาสอย่างนี้จะไม่มาอีกแล้วในการที่ประเทศจีนเฉียงหรือเข้มแข็งจะนะครับอันนั้นก็เป็นคอมเมนต์ในหัวข้อแรกนะครับหัวข้อที่2เรื่องการต่างประเทศนะครับผมเห็นด้วยกับท่านสุรเกียรติที่พูดเอาไว้นะครับเกี่ยวกับการที่มันมี2ผมอยากให้เขาว่า world order นะครับมีระเบียบโลก2ระเบียบโลกซึ่งมาคู่ขนานกันนะขนาดนี้นะครับก็คือ western centric world order ซึ่งมีมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2World Order ระเบียบโลกมันต้องมี2อย่างก็คือต้องมีกติกานอร์มและก็กลไกก็คือ mechanism กติกาก็คือกฎเกณฑ์ระเบียบเพื่อให้ประเทศสมาชิกปฏิบัติตามนะครับเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะครับแล้วก็มีแนวทางในการแก้ไขปัญหากลไกก็คือเป็นสถาบันอุดมการณ์ระหว่างประเทศซึ่งทำหน้าที่ในการดูแลนะครับให้คนปฏิบัติตามเพื่อการอยู่ร่วมกันหลังสงครามโลกที่2ในอเมริกาและในตะวันตกมีบทบาทในการสร้างกลไกนะครับกลไกทางการเมืองนะครับระเบียบโลกทางการเมืองก็มี UN เป็นหลักนะครับมีกติกาก็คือแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธีแต่มันก็มีระเบียบโลกทางด้านเศรษฐกิจด้วยระเบียบโลกทางเศรษฐกิจมี2ด้านด้านการด้านของการค้าก็มีแล้วก็อยู่ที่โอในภายหลังนะครับก่อนหน้านี้ก็มีแก๊ปนะครับกติกาก็คือนะครับแก้ไขการค้าเสรีนะครับส่วนเรื่องการเงินก็คือเสถียรภาพของการเงินมี IMF มี World Bank นั่นก็คือระเบียบโลกซึ่งตะวันตกเป็นศูนย์กลาง
นะครับซึ่งเป็นประเด็นที่ใช้มาตลอดเซอร์เกย์โบว์ผมคิดว่านับตั้งแต่ปี2013เป็นต้นมาเนี่ยเราเห็นเรื่องเกี่ยวกับโลกใหม่นะครับ non western centric world order ซึ่งจีนมีบทบาทสำคัญในการสร้างนะครับซึ่งก็มีนะครับมีอะไรบ้างนะครับผมคิดว่า UN ยังคงมีอยู่เพียงแต่ว่าใน UN เนี่ยใครคือผู้มีอำนาจนะผู้นั้นก็คือกลุ่มฝ่าย5ประเทศแต่ผมเพื่อในมุมมองของจีนเนี่ยเพราะว่าสิ่งที่จีนอยากจะสร้างขึ้นมาก็คือไม่ได้กลุ่มฝ่าย US แต่จะเป็น BRICS member นะครับเพราะ BRICS member เนี่ยนะครับซึ่งเป็นตัวแทนจากหลายภูมิภาคเนี่ยอาจจะเข้ามาทำหน้าที่ในการที่จะดูแลสันติภาพของโลกนะนะครับนั่นก็คือ non western centric or political order นะครับในขณะเดียวกันนั้นก็จะมี non-western centric economic order ซึ่งก็จะมีเนี่ยที่เราได้พูดไปแล้วเมื่อกี้นี้ก็คือ AIIB นะครับแล้วก็NDB BRICS NDB Bank รวมทั้งการเชื่อมโยงเข้าด้วยกันก็คืออินเตอร์ลูปนะครับหรือ BRI Belt and Road Initiative เพราะฉะนั้นการเมืองเศรษฐกิจจีนมีความคิดอยู่แล้วว่ากลไกเป็นยังไงนะครับทีนี้ก็คือมาเรื่องของสังคมวัฒนธรรมนะครับตะวันตกเขาก็มีก็คือนะครับมีอะไรมีอเมริกามี AUA อังกฤษมี British Council นะครับเยอรมันมี Thursday จีนก็มี Confucius Institute นะครับเพื่อมาเปิดให้วัฒนธรรมแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าจีนขาดนะครับก็คือมันจะต้องมี Grand Norms นะครับก็คือกติกาสำคัญซึ่งตะวันตกเขามีอยู่นะครับก็คือเรื่องของเสรีนิยมนะครับเรื่องของประชาธิปไตยแบบเสรีนะครับหรือว่าเรื่องของเศรษฐกิจเสรีนะครับรวมทั้งที่มันไหลนะในจีนเนี่ยนะครับความจริงพวกมีแต่จีนอาจจะยังมองไม่เห็นนะครับจีนพูดอย่างเดียวก็คือจะสร้างนะครับประชาชนซึ่งนะครับมีสถานะร่วมกับ community of share of common destiny นะครับแต่นั่นก็คือเป้าหมายแต่ไม่ได้บอกวิธีการผมเรื่องสิ่งสำคัญก็คือจีนน่าจะนำเสนอกติกานั่นก็คือสิ่งที่จวนไหลที่เกิดพูดเอาไว้นั่นก็คือ five principles of peaceful coexistence ซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมรับนะครับถ้าจีนนำเสนอนี้ขึ้นมาผสมกับ community of common destiny มันจะเป็นทางเลือกใหม่นะครับที่เราได้เห็นนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับตะวันตกมักจะคิดว่าการที่มีสองระเบียบโลกเนี่ยแข่งกันเนี่ยนะครับมันจะนำไปสู่สงครามมีนักวิชาการจากฮาร์วาร์ดเขียนบทเขียนหนังสือขึ้นมาชื่อ Destined to War โดยอ้างถึง Thucydides Trap นะครับกับดัก Thucydides บอกว่าการที่ประเทศหนึ่งแข่งขึ้นมาเพื่อให้ประเทศหนึ่งหวาดเกรงแต่ผมคิดว่านะครับจีนไม่ต้องการทำสงครามนะครับจีนรู้ดีว่าการทำสงครามเนี่ยจะเป็นความสูญเสียนะครับของทั้งสองฝ่ายนะครับแต่จีนยังต้องการใช้ชนะนะครับตะวันตกมองว่านะครับจะรบยังไงดีฉะนั้นแต่จีนจะคิดว่าจะใช้หน้าอย่างไรโดยไม่ต้องรบและที่เขียนไว้อย่างชัดเจนในสุดๆนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าจีนก็ทำตัวให้เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มองว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะทำตัวให้อ่อนแอไปเรื่อยๆก็ได้นะครับเมื่อถึงตอนนั้นจีนก็จะนะครับชนะเองนะครับจีนก็จะ restore นะครับ rejuvenate นะครับ to be ทุกวันนะครับที่จะทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะครับถ้าหากว่านั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคำถามที่ถามคือแล้วไทยกับจีนนะครับเราจะมาร่วมมือกันอย่างไรนะครับเมื่อ40ปีที่แล้วนะครับจีนต้องการไทยมากมากเลยนะครับเพราะตอนนั้นจีนมันก็ยังเพื่อปี1975ณวันนี้เนี่ยนะครับผมว่าจีนไม่ค่อยต้องการไทยเท่าไหร่นะครับนะครับเพราะจีนมีเพื่อนเยอะแล้วนะครับที่ทำยังไงยังต้องการอยู่นะครับขอบคุณท่านที่ได้ยินนะครับแล้วก็เด็กมันก็ทำในการจะให้ไทยกับจีนนะครับมีผลประโยชน์ร่วมกันนะครับมีความร่วมมือร่วมกันนะครับผมคิดว่าจุดสำคัญก็คือการศึกษาเรื่องจีนเรื่องที่สำคัญนะครับเราอาจจะรู้จักจีนเมื่อวานนี้นะครับแต่วันนี้จีนเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับแล้วพรุ่งนี้จีนก็จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเลยไอ้ความรู้จากเมื่อวานนี้อาจจะวิเคราะห์จีนของวันนี้ไม่ได้และยิ่งจะไม่เข้าใจจีนในอนาคตประเด็นก็คือว่าทำอย่างไรถึงจะเข้าใจจีนได้อย่างลึกซึ้งทิศทางที่ดีมันไปนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคนไทยจำเป็นที่ต้องสนใจเรื่องต่างประเทศให้มากกว่านี้รายการทีวีน่าจะมีรายการที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศมากกว่านี้แล้วก็เชิญท่านสุรเกียรติบ้างนะครับเชิญท่านทูตวิบูลบ้างนะครับเชิญอาจารย์อเดย์ไปพูดถึงนะครับบนอะไรต่างนี้แต่ที่สำคัญก็คือว่า mindset ของคนไทยจะต้องเปลี่ยนนะ
ะครับคนไทยจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดนะครับคนไทยต้องให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีเพราะว่าไอ้เทคโนโลยี disruption มันจะเกิดขึ้นถ้ามันมาเร็วถ้ามาไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะขอฝากไปแค่นี้ก็แล้วกันครับขอบคุณครับเพื่อเป็นเสียเวลาผมก็ยังเชิญอาจารย์วิมานนะครับครับผมก็จะพยายามใช้เวลาให้น้อยนะครับโดยผมจะขอพูด3เรื่องนะเรื่องที่1คือเรื่องจีนเรื่องที่2คือเรื่องอเมริกาเรื่องที่3ก็คือไทยสำหรับจีนเนี่ยผมมองนะครับว่าสีจิ้นผิงเนี่ยตอนนี้ได้ชอลิเดตอำนาจไว้มากและได้ผนึกกำลังของประชาชนให้มีความคิดความอ่านในทางที่จะเป็นพลังสร้างชาติชาติกำลังอาจสมัยก็ที่ไม่ได้ตั้งตัวแทนจะเป็นคนต่อไปนั้นนะผมก็ยังคิดว่าอาจารย์ชลชีพหน่อยซึ่งอาจารย์ชลชีพก็บอกไว้ทุกอย่างแล้วผมคิดว่าสีนี่อาจจะเป็นครั้งที่3เพราะชื่อก็ลงอยู่ในธรรมนูญอยู่แล้วนะครับแล้วเควินรัตใน Financial Times เขาบอกว่าสีเนี่ยสีชั้นดีเนี่ยเป็นคนที่มีอำนาจเป็นคนที่3ต่อจากเมาเซตงและเจิ้งซื่อเขาบอกว่าเขายอมรับผิดแล้วสีจิ้นผิงเป็นผู้ที่มีอำนาจต่อจากเมาเท่านั้นแสดงว่าเลยจนสิ้นผิงไปแล้วและการลงทุนของจีนเนี่ยนะ300ล้าน US ในการสร้างเบลต์โรดนะสร้างไพป์ไลน์ไปถึงในพม่าไปถึงปากีสถานจำนวน 1,800 กิโลเมตรลงทุนอินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆเนี่ย1ล้านล้าน US ดอลลาร์อันนี้ถ้าไม่เป็น commercial empire จะเป็นอะไรก็ต้องเป็น commercial empire ยิ่งวันนั้นในคำกล่าวนั้นยังได้พูดถึงว่าให้ liberal order คือเสรีแล้วก็ democracy ของตะวันตกเนี่ยกำลังมีปัญหาดูอเมริกาเลือกตั้งก็ว้าวุ่นเลือกตั้งครั้งขึ้นมาแล้วเต็มไปหมดอังกฤษก็แยกออกตัวเอง EU ก็ตกลงอะไรกันไม่ได้อะไรด้วยนะครับแบบของเขาสิคือแบบ socialist แบบใหม่บวก Chinese characteristic ลักษณะพิเศษของจีนนั่นแหละคือแบบที่จะเป็นต้นแบบที่จะใช้ถูกนั้นตะวันตกก็จึงมีความกังวลว่าจีนจะใช้ world order แบบนี้เนี่ยต้องท้ายว่าจีนปกครองคนในโลกเนี่ยก็เหมือนกับปกครองคนในประเทศตนอันนั้นก็แต่ว่าก็จะมีครับที่ว่าอันนี้ความที่เป็นคอมเมอร์เชียลไฟเนี่ยในตัวขนาดนี้ผมว่าทำให้จีนเนี่ยก็แพ้อิทธิพลไปได้ง่ายเพราะมีคอนเนคทิวิตี้แล้วประการที่สองจีนจะไม่ทำอะไรที่ปูปากหรือแสดงชัดเจนจะค่อยๆชื่อคลานแบบ incrementalism ค่อยๆเป็นค่อยไปโดยให้ประเทศเล็กๆรอบจีนที่มีเกี่ยวข้องกับเบลต์แอนด์โรดเนี่ยต้องพึ่งพาจีนมากขึ้นกว่าแล้วจีนและ empire commercial
ม่ใช่เป็นฝ่ายทำนะคุณจีรู้แล้วว่าตอนนี้ขอแค่นี้ก่อนพูดอาณาจักรอังกฤษบริติชแอมพายร์ตอนแรกก็ไม่ได้หวังที่จะเป็นใหญ่หวังจะร่ำรวยแต่ว่ายุโรปรบกันเองในที่สุดเรียกเป็นกรีกก็ขึ้นมาเป็นระเบิดอเมริกาก็เหมือนกันนะดูประวัติศาสตร์ก็ไม่ได้เคยคิดจะเป็นใหญ่นะเขาคิดจะร่ำรวยแต่ว่าพอดีเกิดสงครามโลกครั้งที่สองสองครั้งเขาก็ร่วมแล้วชนะด้วยสองครั้งแล้วก็สุดท้ายก็มีระเบิดปรมาณูมาเดไอเอสก็ทำให้ทองเข้ามามีบทบาทในเวอร์ออเดอร์ไปแล้วจีนเองก็ผมคิดว่าจะมีลักษณะที่จะในคือในตัวเองนะในตัวเองผมไม่คิดเขาว่ายังไม่คิดว่าจีนจะไปทำอะไรแต่ในตัวของเอพานเองจะทำให้ประเทศเล็กๆต่างๆต้องพึ่งจีนมากขึ้นในทางเศรษฐกิจต่างๆนี่ผมจะขอไปเรื่องอเมริกาว่าเวลาจำกัดผมไม่มีเวลานะคือคนจะเข้าใจกันผิดๆนะว่าอเมริกาเฟิร์สเนี่ยคือการที่อเมริกาเนี่ยจะเรียกว่าไอโซเลตตัวเองนะฮะแต่หรือว่าอย่างน้อยก็ลดบทบาทแต่ผมว่าบทบาทที่จะรักษาเป็นเฮเจมอนนั้นยังอยู่นะอเมริกายังต้องการที่จะเป็นนัมเบอร์วันผมว่าอันนี้ยังไม่ถึงสังเกตดูว่านอร์ทเกาหลีเหนือเนี่ยก็จะมีการสร้างนิวเคลียร์ทะลุขึ้นมาอเมริกาในท้องสนามเพราะว่าเมื่อยังโรมทำไมถึงโรมมีอำนาจได้เป็นหลายร้อยปีเพราะว่าเมืองขึ้นไหนสร้างกองทัพเข้าไปปราบทันทีก็ไม่มีใครจะมารบกับโรมเลยก็เกิดเป็นแพ็กซ์โรมานานะก็คือพีซคือมีพีซแต่ว่ามันเพราะโรมใหญ่นะนะแต่ว่าเมื่อประเทศต่างๆมาหน้าที่รัสเซียจีนก็อังกฤษฝรั่งเศสอะไรพวกนี้นิวเคลียร์กันแล้วไงก็เป็นความหวังทั้งนั้นที่มาอำนาจจะหลบหลีกไม่ประชือหน้าสักอะไรแต่ว่าสิ่งที่อเมริกาจะทำนี่คือบาวสปาวซึ่งเขาทำมานานแล้วนะฮะตั้งแต่โอเพนดอร์ก็เป็นสีมาเรื่อยๆมาจนถึงที่ชัดเจนคือหลังสงครามโลกครั้งที่สองในสงครามเย็นคอนเทนเมนต์อะไรก็คือบาวสปาวเพราะฉะนั้นอเมริกาคือทั้งที่เข้ามาเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็จะมาบาลานซ์สภาพหรือเราจะเรียกคอนเทนเมนต์หรือว่าจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ในอินโดแปซิฟิกคือรวมญี่ปุ่นนะในทะเลจีนใต้ญี่ปุ่นออสเตรเลียในมหาสมุทรอินเดียก็มีอินเดียนะสามประเทศใหญ่ล้อมรอบจีนมีอเมริกาอยู่ด้วยแต่ที่จริงนะอเมริกาสามประเทศนี้ออกนะเพราะว่าตามทฤษฎีใหม่โดยคิสซินเจอร์นะฮะก็จะเห็นรูปคิสซินเจอร์มาเยี่ยมครั้งเดียวนะในทีวีก็คือในภูมิภาคไหนให้ประเทศเหล่านี้ออกหน้านะอเมริกาอยู่เบื้องหลังนะหนุนอยู่เบื้องหลังแล้วพวกนี้เขาต้องพึ่งพาอเมริกาอยู่เองเขาต้องพึ่งพาอาวุธสงครามนะต้องการให้เป็นการสนับสนุนหรือต้องซื้อจากอเมริกาไปนะเพราะฉะนั้นไอ้บาลานซ์พาวเวอร์อันนี้เป็นมิลิทารีบาลานซ์พาวเวอร์แต่ทั้งนี้ไอ้มิลิทารีบาลานซ์พาวเวอร์ในกรอบกว้างเนี่ยก็จะสู้จีนไม่ได้ก็
ราะจีนก็จะคืบคลานมาคืบคลานมาแบบที่จะต้องให้ประเทศต่างๆมีพื้นฐานอเมริกาจะต้องให้ญี่ปุ่นออกไปว่าญี่ปุ่นจะต้องออกมาบางสภาว่าจีนในเมแลนด์เซาท์อีสเอเชียและในอาเซียนแต่ว่าเมแลนด์เซาท์อีสเอเชียโดยเฉพาะแล้วที่จริงในเมแลนด์เซาท์อีสเอเชียซึ่งไทยอยู่นั้นมันไม่ใช่การต่อสู้ระหว่างอเมริกากับจีนที่คนมักจะเข้าใจผมคิดว่าจะเป็นการต่อสู้ระหว่างจีนกับญี่ปุ่นซึ่งญี่ปุ่นจะมีอเมริกาหลังซื้อเอาผลิตภัณฑ์จากอเมริกาและเพื่อการสภาพเดิมเพราะว่าประเทศเหล่านี้ก็พึ่งพาญี่ปุ่นได้พึ่งพาทั้งการเงินพึ่งพาเทคโนโลยีพึ่งพาต่างๆเหมือนสู้กับจีนได้และอยู่ใกล้และเป็นอิทธิพลและเป็นพลภาพที่มีความสำคัญต่อจีนและมีความสำคัญต่อญี่ปุ่นก็เช่นเดียวกันนั่นอันนี้ก็คือสิ่งที่พยายามที่จะทำแล้วก็เช่นเดียวกันเรากำลังฟังข่าวทุกวันเนี่ยทรัมป์ย้ายเมืองหลวงของยิวของอิสราเอลไปอยู่ที่เยรูซาเล็มทำไมนี่ก็ต้องผลักดันยิวขึ้นมาผลักดันอิสราเอลให้สู้กับอิหร่านเพราะอิหร่านเนี่ยไม่มีใครต่อต้านพอนะไม่มีใครเพราะอิรักก็โดนทำลายไปหมดแล้วอิหร่านขยายอิทธิพลไปในอิรักขยายอิทธิพลมาในซีเรียขยายอิทธิพลมาในเยเมนประเทศเดียวเท่านั้นที่จะหยุดอิหร่านได้คืออิสราเอลนะซึ่งรวมกับซาอุดีด้วยนะแต่ซาอุดีเนี่ยอเมริกาเขาไม่มั่นใจแต่อิสราเอลเนี่ยโดยเฉพาะการรบในต่อไปเนี่ยเทคโนโลยีจะสำคัญมากผมขออยู่แค่นี้แต่เป็นเพียงบอกว่าสำหรับไทยเนี่ยเมื่อเราเริ่มไปจีนเป็นใหญ่อย่างนี้ทั้งจีนและทั้งอาเซียนเองก็หาจีนหมดนะแต่ว่าถ้าเมื่อญี่ปุ่นเข้ามาญี่ปุ่นเข้ามาอยู่ในเมลแลนด์ซัมมิตเป็นผู้แข่งด้วยทำให้เรามีออปชั่นเราจะบาลานซ์ซึ่งแอปไม่ใช่ระหว่างจีนกับอเมริกาแต่ระหว่างจีนกับญี่ปุ่นซึ่งมีอเมริกาอยู่อันนี้ผมคิดว่าผมจะการจะชี้อาเจนดาว่าที่จริงเรามองเนี่ยไม่ได้ตรงนะแต่ว่าผมก็ไม่จะรับรองนะว่าผมจะลงทุนแต่ผมขอเสนอว่ามันน่าจะเป็นอย่างไรครับขอบคุณครับผมคิดว่าท่านอาจารย์ก็ได้แบ่งปันหรือสะท้อนความถ้าเป็นภาษาชาวบ้านความเก่าของนักวิชาการที่มีตั้งแต่ประวัติศาสตร์ยุคไหนมาอธิบายถึงทางการปฏิบัติเห็นภาพชัดเจนว่าเราแนวโน้มของน่าจะเป็นไปตามที่อาจารย์ว่านะครับการได้ฟังท่านไม่ได้ความรู้เยอะมากเลยครับแล้วก็อยากจะให้กลุ่มติดในการดูในการประชุมทั้ง19บริษัทนี้แล้วก็แทนจะดูว่าสิ่งที่เขาต้องการในการประชุมเนี่ยกลับมาดูสิ่งที่ประเทศณตอนนี้ต้องการแล้วก็ค่อยมาดูว่าจะเพาะยังไงครับใช้หมายความที่ประกาศที่การประชุมครั้งนี้สิ่งแรกที่ต้องการเนี่ยก็คือต้องการให้คนจีนสบายมากขึ้นแล้วก็แบบดูๆนะครับที่ทำยังไงสิ่งแรกก็คือต้องทำให้เขารู้ขึ้นนะฮะสิ่งที่สองต้องฟังความเดือดร้อนอย่างเช่นการสิ่งแวดล้อมนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่อีกอันก็คือเรื่อง corruption ก็เป็นปลอกสนองกับความที่คนจีนเขาต้องการให้พรรคของเขาในคนที่คุมเขาเนี่ยไม่ถูกใจนี่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้คือต้องฝังคือซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการจับคนเนี่ยเป็นสิ่งที่เวิร์กมากคือถ้าถามจริงๆว่าถ้าเขาอยากปราบคอร์รัปชันนะฮะปราบจริงๆเนี่ยเขาก็จะไม่แค่จับคนนี่คือเอาเล่าเก่าใส่คนใหม่คือมันที่ถ้าจะแก้จริงๆเนี่ยต้องมีแก้ต้นเหตุ
ซึ่งถ้าถามเขาแก้ปรับจะไม่ได้แก้แต่เขาแก้ไอ้การที่กัดไอ้การกัดเนี่ยทำให้ทุกคนสบายใจมากขึ้นก็ถึงทำให้ตอบสนองให้ความต้องการอันที่สามนี่คือไอ้การที่ส่งเสริม nationalism ภายในคนจีนทำให้รักชาติไอ้การรักชาติเป็นวิธีทำให้คนจีนออกแผ่นมากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่เพิ่มสำหรับที่สองเนี่ยคือเขาที่เขาไม่ต้องการทำเนี่ยคือไม่ต้องการจ่ายให้กับสงครามของอเมริกาคือตอนที่แจ็คหมาไปรู้สึกดาวอสมันพูดถึงว่าความแบบล้มระบบอเมริกาเนี่ยเขาไปสงครามรบกับทุกคนไปรบกับเวียดนามเกิดการทุกครั้งที่รบเนี่ยก็หาเอาไปกี่ล้านล้านเหรียญสิ่งที่เขาพูดเกือบถูกสิ่งที่ไม่พูดเนี่ยคือไอ้คนที่จ่ายนี่คือพวกเราอเมริการบเนี่ยคนเอเชียเป็นคนจ่ายทำไมเราเป็นคนซื้อบอลครับจีนไม่ต้องการทำอย่างนั้นต่อไปดังนั้นเขาก็ต้องผลักดัน R&D นะฮะไอ้ทั้งหมดของ R&D nationalization เนี่ยไอ้หนึ่งในจุดหลักเนี่ยคือไม่ต้องการจ่ายให้สุขภาพเลยครับที่สามเนี่ยเขาผ่านไอ้20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาสร้างระบบเขาสร้างเครื่องที่จะสามารถสร้างถนนได้ปีละ1,000กิโลรางได้ปีละ1,000กิโลรถไฟความเร็วสูงปีละ1,000กิโลเนี่ยคือเขาสร้างให้เครื่องยนต์อันนี้ขึ้นมาแล้วเขาต้องการใช้ต่อทีนี้ที่เมืองจีนเนี่ยเขาไม่สามารถสร้างอะไรคือมันเต็มแล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยเขาเลยต้องออกมาสร้างนอกประเทศเขาเองซึ่งส่งถึงปีใหญ่และรวมถึงเชื้อนะฮะเพราะเขาต้องการใช้ export ไม่ใช่ capacity แต่ว่า capability เขาต้องการให้ผู้บริษัทพวกนี้ CRCC China Construction China Hydro China Hydro พวกนี้ที่เขามีพวกนี้ออกไปหางานข้างนอกไม่ใช่เขาไม่ได้ต้องการส่งอิฐปูนแล้วก็เหล็กแล้วก็อะไรพวกนี้เขา over capacity ทั้งนั้นถึงแม้ว่าถ้าใช้อันนั้นได้ก็ยิ่งดีแต่นั่นไม่ใช่ประสบการณ์หรืออันนั้นก็มันเขาต้องการคิดว่าถ้าเรามองจีนเป็นเหมือนแค่บริษัทหนึ่งนะฮะทุกอย่างที่จีนขายท็อปไลน์ทุกอย่างที่เขาขายเนี่ยก็จะถูกลงเพราะว่าเขาขายในราคาถูกลงเรื่อยๆทุกอย่างที่เขาซื้อก็แพงขึ้นเลยมาร์จิ้นของประเทศนี้ก็จะลดลงเขาก็ต้องการกันไม่ให้มาร์จิ้นประเทศทำอย่างนี้คือ innovation และ innovation ฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาก็คือ distribution ก็คือสองอย่างที่ต้องการขยายซึ่งสะท้อนถึงการที่ทุกอย่างที่พูดถึง innovation แล้วสุดท้ายเนี่ยเขาต้องการให้คนอื่นฟังเขาดังนั้นเนี่ยคือเขาก็จะใช้ขั้นตอนคือไม่เหมือนการใช้จีนก็ต้องการให้ฝั่งนี้ว่าจะไปใช้ในการค้าขายและการมาออกรวมถึงทรัมป์ตอนที่แล้วปากนะทรัมป์ต้องการมีวิ่งอะให้แบบสองพันดอลลาร์เหรียญอะไรนะเพราะว่าเขาต้องการให้อเมริกาฟังเขาต้องการตัวนี่คือสิ่งที่ก็เลยเราก็จัดจากให้พวกสิ่งที่ต้องการเนี่ยให้อย่างเพื่อเห็นได้ว่าทำไมสมัยบาทพูดถึงเนี่ยที่น่าสนใจมากครั้งนี้คือในการส่งเสริมของผู้หญิงนะฮะคือว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นอาชีพครั้งแรกเลยนะคือนักที่ไม่ได้เป็นตลาดซึ่งไอ้สิ่งที่สำคัญนี่คือว่าเข้าใจว่าต่อไปที่เนี่ยในวิธีการพัฒนาที่ผ่านมาสามสิบท่านสัมภาษณ์หลังจากเปาเนี่ยเป็นการแอนตี้ทฤษฎีเป็นช่วงแอนตี้ทฤษฎีว่ากลัวเหลือเกินทฤษฎีอยู่เนี่ยที่มีทฤษฎีเนี่ยทำให้ตัวปวดหัวนะฮะเลยขอให้แมวมันจับดูได้แล้วดีละแต่ตอนนี้เราจะเริ่มพูดถึงว่าแมวเนี่ยสีอะไรแล้วสีแดงเนี่ยดีกว่าสีเขียวหรือเขียวนี่ดีกว่าสีดำหรือดำดีกว่าขาวคือเราจะยกระดับมาคุยเรื่องนี้ละเพราะว่าถึงเวลาไอ้คันนัทไทยของจีนกับเศรษฐกิจของเขากับแค่อย่างที่เขาต้องการแก้ปัญหาอย่างที่เขาต้องแก้เนี่ยทำให้ไม่สามารถแค่แบบแก้ปัญหาแบบกลับแบบลองดู
ไม่ได้เราก็ไปทางไอ้โมจิสุโรโกของเจ้าสาวทำไม่ได้นะเราต้องมีศูนย์กลางของการความคิดทฤษฎีแล้วค่อยผ่านไปเลยนั่นก็เลยสกอตถึงความแค่รูปเป็นอย่างเฉยๆก็เพราะว่าเขาต้องการออกนอกประเทศมากขึ้นเพื่อที่จะตอบไอ้ประเด็นว่าเขามีเอ็กซ์พอร์ตเคเบิลก็เลยต้องยกเล็กๆนะครับผมว่าจะแสดงไปได้หรือด้านต่างประเทศถ้าเรื่องที่เยอะกว่า
ุณมากครับคุณหมอประเด็นที่น่าสนใจน่าจะเอามาคุยกันต่อได้อีกทีละขอเชิญต้นเชิญต่างร่วมเงินของเดิมนะผมไม่อยากใช้เวลามากแต่อยากจะตั้งข้อสังเกตนิดเดียวว่าเรื่องนะฮะมันก็มีด้านดีด้านเสียเหรียญมันก็มีสองด้านเราก็พูดกันถึงเรื่องประโยชน์อะไรต่างๆที่เราได้จากที่จีนแข็งแกร่งขึ้นมาในขณะเดียวกันคิดว่าเป็นปัญหาด้านที่อยู่ตรงข้ามมีความรุนแรงแล้วก็อาจจะมีผลกระทบพวกเราในระยะยาวมากกว่าที่เราคาดการไว้นะครับเพราะว่าจีนจะชอบพูดปากหวานนะครับจะชอบพูดเนี่ยผมประเทศเราไม่เป็นเรื่องผมแม่จะแปลว่าในเจมอนนะฮะเราไม่สับสนเจมอนี่เราไม่อยากจะเป็นเจ้าโลกอะไรต่างพวกนี้แต่ว่าเวลาเราดูไอ้สิ่งที่เขาทำเนี่ยนะคือในชั้นนี้เนี่ยท่านอาจารย์วิวัฒน์พูดได้ต้องที่สุดเลยว่าจีนค่อยๆคืบคลานคือในชั้นเนี่ยยังไม่ทำอะไรที่มาต้องการเป็นเจ้าโลกอย่างน้อยเนี่ยเขาต้องการเป็นเจ้าพิพาทนี่เราก็เห็นอยู่นะทะเลจีนใต้เขามองว่าเป็นสระน้ำหลังบ้านใครมาวุ่นวายขึ้นยากไม่ได้แม้กระทั่งประเทศพวกเราในภูมิภาคซึ่งผมคิดว่าก็มีสิทธิ์ของเราทีในการที่จะเคลมอะไรต่างๆในทะเลจีนใต้เขาก็ไม่ยอมรับซึ่งผมคิดว่าอะไรแบบนี้มันเป็นการส่งสัญญาณหลายๆอย่างว่าการที่เขาขึ้นมามีความแข็งแกร่งไอ้ rejuvenation ของสิ่งที่มีเนี่ยมันจะนำไปสู่อะไรผมคิดว่าเราน่าจะมองถ้าท่านอาจารย์วิวัฒน์ก็พูดถึงเรื่องว่ารวยขึ้นมาแล้วเนี่ยให้ความต้องการที่จะปกป้องให้ความร่ำรวยอันนั้นเนี่ยนะเหมือนกับเอ็มพายที่ในอดีตทั้งหลายนะผมคิดว่าอันนี้ก็มีแนวโน้มที่อาจจะเป็นแบบจีนเหมือนกันจีนก็จะเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเราต้องดูประเด็นนี้เหมือนกันว่าในอนาคตเนี่ยเราจะรับมือกับไอ้สิ่งเหล่านี้ยังไงผมมองว่าท่านอาจารย์มีว่าใช้คำว่าแอคโซมาน่าของโรมันก็ขับตีหัวใครใครใช่ไหมว่าจีนต่อไปถ้ามันจะเป็นแอคซิลิก้านะฮะแล้วก็ชีนจะเข้าไปทำแบบเดียวกันหรือไม่อันนี้เราก็ยังคาดการไม่ได้จีนอาจจะไม่ได้ใช้กำลังแต่ก็คงมีวิธีการที่เขาจะคอนโทรลให้ต่างอะไรต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในโลกแล้วก็ในอย่างเรื่องน้อยสุดก็คือในภูมิภาคเราเพราะฉะนั้นประเด็นหลักเนี่ยผมคิดว่าเรายังไม่ได้ดูกันให้ดีพอนะฮะเรายังไม่ได้คุยกันให้มันชัดเจนนะครับเพราะว่าเราคิดว่าในชั้นนี้เนี่ยสิ่งที่เราได้คือประโยชน์ที่เราได้จากการที่จีนพัฒนาประเทศเราได้จากการค้าขายและจากการลงทุนได้จากอะไรจีนเนี่ยมากก็อันหนึ่งที่ผมคิดว่ามันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับก็อย่างเช่นเรื่องของ cultural ที่พูดเรื่องวัฒนธรรมจีนคือในแง่หนึ่งคนจีนเขามีความมั่นใจในตัวเองภูมิใจในวัฒนธรรมตัวเองขึ้นมามันก็นำไปสู่ผมว่ามันก็เป็นประเด็นเก่าๆมันก็นำไปสู่เรื่องของไอ้ความชาตินิยมพอเป็นชาตินิยมขึ้นมาแล้วเนี่ยไอ้ผลเสียที่มันมากับชาตินิยมเนี่ยมันมีเราก็เห็นนะฮะเรื่องไอ้นี่ก็อีกเหมือนกันนะผมคิดว่าเราก็มันเป็นประเด็นที่เราต้องตีให้แตกว่ามันจะมีผลกระทบกับเราอย่างไรผมก็ยังมองไม่ออกนะว่า5ปี10ปีหรือว่าเมื่อถึงปี2049ที่จีนจะเป็นประเทศทันสมัยเนี่ยขอประกาศเนี่ยนะเราอยู่ตรงไหนของในบริบทอันนี้ของการพัฒนาของจีนแล้วก็การที่จีนจะขึ้นมามีอำนาจที่คนต่อประเทศต่างๆในโลกให้เราต้องเตรียมคิดขอบคุณครับคุณเชิญหัวสัมภาษณ์ผมไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการสั่งเองแต่ว่าก่อนมาเรื่องที่เรื่องจีนเนี่ยเป็นอยากที่ต้องคุยกับท่านที่สนใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงโลกเพราะวันนี้ผมติดใจที่ท่านนักวิสุทธิ์พูดมากคือผมก็คิดคล้ายท่านคือไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปยังไงเราจะมองเห็นความท้าทายหรือว่าความสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทางการเรือภูมิภาคเรือระดับโลกเนี่ยสุดท้ายเราต้องกลับมาดูตัวเองเพราะงั้นเราก็อาจจะไป
ัวแต่พูดแอฟเฟิร์ตกับสิ่งที่เรียกว่าการจัดความสัมพันธ์กับผู้นำผู้เล่นใหญ่ในโลกนี้เนี่ยโดยหรือว่าฐานเราอาจจะไม่แน่อันนี้พูดเรื่องการศึกษาหรือเรื่องคุณภาพคนเนี่ยคิดว่ามันเป็นเจตนาที่อาจารย์มีให้เราไปคิดต่อคือถ้าพูดง่ายคือถ้าเอาแค่เรื่องว่าจีนกำลังมีคนมากขึ้นในภูมิภาคในโลกเนี่ยเมืองไทยจะรับรับมือยังไงเนี่ยมันอาจจะเป็นกับยุโรปกำลังเปลี่ยนอเมริกากำลังเปลี่ยนไทยจะรับมือยังไงผมรู้สึกว่ากลับมาดูกลับมาดูบ้างแล้วผมคิดว่าวิทยาการศึกษาในความจริงในการสร้างความเข้มแข็งฐานรากเองในสังคมไทยเราอาจจะไม่ได้แย่มากบางทีถ้าผมจะพูดจริงๆคือว่าถ้ากลับมาลองตุรกีหรืออิหร่านเนี่ยความจริงน่าสนใจถ้าเทียบซาอุดิอาระเบียหรือประเทศรวยๆในตะวันออกกลางเนี่ยระยะยาวตุรกีกับอิหร่านนี่น่าจะมีฐานเข้มแข็งกว่าประเทศของซาอุดิอาระเบียแน่ๆเราเองให้ความสำคัญกับการสร้างฐานรากประเทศเนี่ยพัฒนาไปเรื่องพวกนี้เนี่ยถ้ามองแง่สาสุขเนี่ยเราจะมีประเด็นใกล้ๆเวลาเรามองเห็นคนต่างชาติรับบริการประเทศไทยเห็นความเข้มแข็งของเราคนต่างชาติชอบบริการประเทศไทยแล้วก็มาถามว่าเราเกิดไทยได้ยังไงระบบบริการที่ดีไม่คนไทยได้ดีกว่าเพราะถ้าเราโมเดลแบบนี้ว่าจะได้เงินจากต่างชาติอะไรเงี้ยเราเป็นไปได้ก็มีทางนี้จีไปเป็นทางอะไรประเด็นที่สองที่ผมคิดว่าลิงก์กันเนี่ยก็คือว่าคุณโจพูดแต่ผมไม่ได้พูดประเด็นประเด็นหนึ่งนะคือผมคิดว่าเมืองจีเนี่ยไอซีพีที่ผ่านมาเนี่ยก็โลกก็ขัดขวางว่าประสบความสำเร็จแต่ผมคิดว่าประเด็นหนึ่งที่จะสำคัญมากคือเป็นสเตจของเดเวลลอปเมนต์คือจีนเองก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ผมก็ไม่อยากอยู่จีนอยู่เวลาไปเจอเขาก็บอกว่าเขาดีใจมากที่อย่างนี้เนี่ยมีรายได้มากขึ้นเขาอยู่เพื่อดีขึ้นถ้าเป็นพูดเรื่องสุขภาพเนี่ยมันเหมือนอยู่ยุคโบราณนะครับถ้าเป็นคนไทยสมัยก่อนก็คือว่าไม่กล้าไปโรงพยาบาลเพราะไปที่นู่นไปเจอนะครับผมมีโอกาสได้พูดคุยแล้วก็ฟังประชุมต่างชาติเป็นโปรเฟสเซอร์ต่างประเทศเป็นจีเป็นนักเศรษฐศาสตร์สาขาสูงครับก็ไปช่วยรัฐบาลจีนเยอะมากที่จะทำให้ระบบอาตัวนั้นก็ถือว่าประเด็นหนึ่งนะว่ารัฐบาลจีนเนี่ยประเทศจีนเนี่ยยากมากที่จะได้ระบบสุขภาพจุดอาตัวนั้นเพราะคนจีนเนี่ยไม่ไว้ใจหมอเองก็ไม่เคยคิดจะทำตัวเนี่ยเป็นที่พึ่งของชาวบ้านพูดง่ายคือว่าชาวบ้านกลัวมากถ้าไปโรงพยาบาลแล้วไปเจอหมอเพราะไม่รู้จะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่หมอก็ไม่สนใจว่าจะเป็นการทำยังไงเพื่อสูญเสียสื่อไปสักทีหนึ่งนะครับล่าสุดไปเจอแกอีกครั้งเมื่อเดือนที่แล้วก็คุยกับแกคือผมมีโอกาสได้ไปเป็นคณะทำงานเล็กๆชุดหนึ่งในเรื่องจีนนะครับที่พูดถึงเรื่องสาธารณสุขพื้นฐานของเรานะครับคือประเด็นที่ชัดเจนมากคือว่ารัฐบาลจีนต้องพยายามที่จะสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างพื้นฐานผมเชื่อสื่อมาจากประเด็นเรื่องเป้าหมายเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำในประเด็นคุณโจว่าพอประเทศมันเปลี่ยนไปความคาดหวังของชาวบ้านต้องเปลี่ยนไปก็ต้องรีสปอนส์ใช่ไหมในประเด็นที่ผมเป็นผู้ว่าราชการคนเดิมนะพูดก็คือว่าผู้นำจีนอย่างสีจิ้นผิงที่มาทำในระยะในประเทศเพราะว่าการกระจายอำนาจในประเทศมันก็ว่าผมก็ไม่มีความรู้มากพอเกี่ยวกับโครงสร้างทางอำนาจในรัฐบาลจีนแต่ว่าผมคิดว่าประเด็นนี้เราควรจะกลับสู่ประเทศไทยประเทศไทยก็คือว่าเวลาเราเห็นเมืองจีนสำเร็จเนี่ยความจริงอันนี้สำคัญมากคือโซเชียลเอเจนดาเมืองจีนต้องเป็นตัวของตัวเองในการแก้ปัญหาสังคมเราแล้วด้านหนึ่งที่ว่าแต่ว่าคือถ้าผมจะตอบไปสักนิดสั้นๆนะครับอันนี้เหมือนในเรื่องความเร็วของผมแต่ว่าถ้าเราจะคนไทยทั่วไปได้จากคือว่าเวลาจีนอยากขึ้นมีผลมากขึ้นแล้วมาเมืองไทยจริงๆเนี่ยเราจะต้องมองเห็นสิ่งที่ที่บนจีนซึ่งจะได้ควบคุมในประเทศเราคุยกันเรื่องว่าต้องจ่ายเงินผ่านระบบหลายแหล่งเงินเหมือนเมย์มาเมืองไทยเลยมันจะให้เมืองไทยได้อะไรถ้าคนจีนเข้ามาถึงเมืองไทยเป็นโอกาสมาสร้างรถหนักมาซื้อที่มาทำธุรกิจได้คนไทยดีหรือจะแย่ประเทศไทยหรือจะแย่ผมก็ไม่ทราบว่าคุณแต่ของพวกนี้ผมคิดว่ามันก็ได้ผลวิเคราะห์นะให้เจ้าคุณแม่ที่เป็นเด็กที่เกี่ยวข้องกับสังคมปิดท้ายว่าอาจจะอาจารย์ท่านเองพยายามนะครับท่านสุรศิษย์ต่อไปสักผมก็ยังไงก็ต้องมีกลไกมันคอยอย่างน้อยๆก็เป็นแค่ดูที่ว่าจีนดอกมีในชั้นนะท่านช่วยพิจารณาว่ามันสร้างกำแพงหรือว่าสร้างแผ่นไหนครับถึงลงมือผมไม่ได้ทางด้านสาธารณสุขสาธารณสุขก็จะมีอีกอันหนึ่งครับซึ่งคนทั่วไปจะไม่รู้เคยเป็นในสุขภาพเนี่ยเรารู้ว่าเซลล์เราสามารถสำคัญเนี่ยคือการเลือกที่จะรับกับไม่รับเซลล์เนี่ยผนังเซลล์มันไม่ได้รับทุกอย่างหรือปิดทุกอย่างมันมีเซอร์มิตเบอร์เบอร์ตี้ความสามารถในการเลือกการรับที่จะไม่รับเนี่ยมันสำคัญมากเลย
ประเทศไทยที่ถ้าเราเองที่ตั้งแต่รู้สึกด้วยอ่ะมันกลายเป็นว่าพอมองด้านแล้วอยากจะดีหมดมองด้านแล้วก็อยากจะลายหมดมันต้องมีอะไรบางอย่างเมื่อกี้ดีบ้างตายบ้างอะไรเงี้ยครับอีกเรามีกลไกที่จะมองรอบครอบและรอบด้านมากพอในที่บอกว่าทำไมในสังคมไทยเนี่ยคุณจะรีสปอนส์ไงกับสิ่งที่ต้องการอยู่ในตัวเขาจีนไม่ได้มาแบบในที่ของพี่มันต้องพูดมันต้องเสริมยาวนะจริงผมมีอยู่สองประเด็นนะพอดีอาจารย์ชาวที่กับไปแต่ก็ไม่ใช่เป็นความเป็นชั้นความเห็นกึ่งคำถามมากกว่านะฮะประเด็นแรกก็คือเรื่องของคอร์รัปชันในจีนนะครับซึ่งตอนแรกไปถามอาจารย์ชาวจีนเขาคิดยังไงคือที่จริงแล้วเนี่ยนโยบายการปราบคอร์รัปชันของสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นไปอย่างจริงจังเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมารวม20ปีแล้วตั้งแต่สมัยนายกรัฐมนตรีชูชีด้วยซ้ำไปพอมาถึงสมัยของสีจิ้นผิงเนี่ยสื่อมวลชนจีนก็มาสัมภาษณ์มาถามผมว่าเห็นคิดเห็นยังไงกับนโยบายปราบคอร์รัปชันผมก็บอกว่าผู้ใหญ่ผมตอบว่าไม่ดีได้ผมก็บอกว่าดีสิใช่ไหมแต่ผมมีคำถามว่าก็เรียนรู้กันมาตั้งแต่สมัยชูชีเนี่ยนายเจมส์เฉิมมินนะทำไมมันยังมีอีกซึ่งผมคิดว่านี่เป็นคำถามสำคัญนะฮะฉะนั้นพอดีอาจารย์ชาวจีนก็กลับมีคำถามยังไงเพราะว่าอย่างลูกศิษย์ผมคนเรียนปอเอกที่ปักกิ่งกลับมาเที่ยวนี้เขาก็มาบอกผมว่าที่เมืองจีนเนี่ยพวกนักศึกษาจีนนะมันก็ซึ่งบอกนักศึกษาต่างประเทศผมมาดูคือที่จีนเขามีการปลอกเว็บไซต์บางคือดูไม่ได้แต่ยังมีคนบางคนทำเก่งสามารถดูไปชอบดูทูบอะไรได้ปรากฏว่าตอนนี้ที่กำลังดูนานมากคืออดีตต้นสังกัดเลขาในที่ซูมของวังสิงสายซึ่งหนีไปสหรัฐแล้วขอหลักฐานการขอรับของสีจิ้นผิงกับวังสิงสายออกมาในทูบเป็นรายวันประดิษฐ์ประดิษฐ์หน่อยประดิษฐ์ประดิษฐ์หน่อยผมก็เลยคิดว่ามันเป็นโปรเจกต์แบบนึงหรือเปล่านะที่มีการปราบไฟเรื่อยไปไม่จำเป็นต้องตัดนะฮะอันนี้เป็นคำถามแต่ผมไม่ได้บอกว่าสิ่งที่คนสิทธิ์คนนั้นทำอยู่เนี่ยจริงหรือเท็จเราก็ไม่รู้นะครับเราก็ไม่รู้นะเรื่องของเองเนี่ยตั้งเป็นคำถามเรื่องที่สองนะเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านอาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้นะฮะหรืออาจารย์วิบัติที่ใช้ท่านใช้คำว่าเอ็มพายกับจีนจริงๆแล้วผมก็มองเป็นอย่างนั้นนะว่าการที่เชิดชูสีที่ผิวในขณะนี้ขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าเป็นเพียงผลทางเดียวที่จะนำไปสู่การที่จีนจะทำให้ความฝันของประเทศจีนเป็นจริงนั่นคือเป็นเอ็มพายทีนี้เอ็มพายเนี่ยผ่านมาของจีนถ้าเราพูดในเชิงทฤษฎีของตอนนี้ก่อนนะเอ็มพายนั้นมันมีอยู่สองแบบหนึ่งคือเป็นเอ็มพายทางบกอีกแบบหนึ่งคือเป็นเอ็มพายทางทะเลจีนนั้นจากการศึกษาของผมตั้งแต่ประวัติศาสตร์เนี่ยนะฮะกี่สี่ห้าพันปีเนี่ยจีนไม่มีปัญหานะที่จะนิยามว่าเป็นเอ็มพายทางบกจีนแผ่นดินใหญ่ทุกวันนี้เนี่ยมันไปเทียบยุโรปไม่ได้นะคือยุโรปนี้เนี่ยเป็นประเทศเล็กประเทศน้อยหลายหลายประเทศรวมกันในยุโรปแล้วแต่ละประเทศการเทียบขยายอาณาจักรเป็นเอ็มพายตั้งแต่สมัยโรมันเรื่อยมาเนี่ยจนถึงสมัยราชอาณาจักรนะแต่จีนเนี่ยถ้าในอดีตเนี่ยแรงของจีนจริงๆคือแถบรูปแม่น้ำแต่หลังจากนั้นจีนไปทำสงครามกับชนเผ่าต่างๆซึ่งมีอยู่นับสิบนับร้อยก็คือจีนไปแย่งกับอินเดียเขาดังนั้นที่จีนบอกว่าสร้างกำแพงเมืองจีนเพื่อป้องกันในจีนไม่ใช่อย่างเดียวไปยึดอินเดียเขามาแล้วไปสร้างกำแพงเมืองจีนและที่ทุกวันตั้งแต่นั้นมาจีนก็มีปัญหากับชนชาติพันธุ์อื่นอยู่สมัยแต่ทุกวันนี้ที่เราเห็นซินเจียงหรือทิเบตนะฮะก็ยังมีปัญหาฉะนั้นในประเด็นที่ว่าจีนเป็นจักรวรรดิทางหลวงเนี่ยไอ้นี้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาในความหมายที่ว่าทำไมจีนไม่ไปลุกลามในพม่าหรืออะไรอย่างนี้นะไม่เกี่ยวเลยแค่เอาแผ่นดินใหญ่ของจีนเนี่ยมันก็บริหารลำบากแล้วนะฮะปัญหาลำบากอย่างที่เราเห็นข่าวมีเรื่องซินเจียงอุยกูแล้วก็เรื่องทิเบตนะจริงๆยังมีมองโกเลียที่มันเป็นถึงข่าวนะครับทีนี้แต่จีนมีปัญหาเรื่องเอ็มพายทางทะเลเราไม่เคยพบว่าจีนเนี่ย
ยกกำลังของทหารไปติดตีใช่ไหมมันมีอยู่แค่ช่วงสั้นๆของประวัติศาสตร์เท่านั้นเองคือในสมัยราชวงศ์หยวนซึ่งเป็นมองโกที่ไปทำสงครามกับเวียดนามแล้วก็กว่าจะสำเร็จก็ยากเย็นนะมีอินโดนีเซียได้ติดตัวโดยใช้กำลังแต่ว่าหยวนนั้นเขาคิดแบบมองโกนะฮะไม่ได้เป็นจีนฮั่นนะฮะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าการอธิบายตรงนี้มันลำบากก็คือถ้าเป็นจังหวัดทางทะเลแต่ว่าพอมาคิดถึงสิ่งที่สิ่งที่ผมทำเรื่องเส้นทางสายใหม่ทางทะเลเนี่ยผมกับมองว่าแน่นอนนะคิดว่าคงเป็นอย่างที่จอห์นพูดแต่คงไม่ใช่ของนั้นแต่ผมตั้งคำถามว่าที่สิ่งที่คุณหมอสมศักดิ์พูดมาเนี่ยนะฮะเช่นการที่จีนรุกเข้ามาแบบไม่ได้ใช้กำลังแต่ใช้คนเนี่ยเป็นประเด็นที่ผมตั้งคำถามมากเพราะว่าตอนนี้ผมก็กำลังจะทำวิจัยเรื่องนี้นะคือเรื่องจีนอพยพใหม่คือสิ่งนี้แล้วก็เป็นเรียกเชิญกลุ่มที่เป็นยูสเซอร์จากส่วนต่างประเทศบ้างจากสำนักข่าวกรองบ้างจากสมช.บ้างอะไรผมพบปัญหาที่น่ากลัวมากคือไอ้ข้อดีไม่พูดถึงเข้ามาแบบดีๆไอ้นี้ก็มีไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ว่าไอ้ข้อที่ไม่ดีเนี่ยมีตั้งแต่จ่ายเงินใต้โต๊ะเป็นเจ้าหน้าที่ครับตั้งแต่1ล้านถึงล้านสองเพื่อซื้อสัญชาตินะหรือการส่งลูกมาเรียนแล้วย้ายมาทำครอบครัวเช่าบ้านรวยแล้วก็อยู่แบบถาวรนะแล้วก็ทำงานค้าขายเลยนะหรือการจ้างผู้หญิงไทยเป็นมองดีนะในการแต่งงานเพื่อจะซื้อที่ตอนนี้ที่ดินทั้ง 10% ในนครนายกเป็นของคนจีนนะทางการแต่งงานแบบนอมินีอะไรอย่างนี้คือลักษณะที่ผมพูดนี่มันอยากจะบอกว่าแบบไม่ค่อยเป็นทำให้เกิดทำเรื่องเกิดความระแวงนะฮะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องแสวงหาต่อไปเนี่ยจากตัวเลขที่ได้เป็นทางการเนี่ยณปัจจุบันนี้นะฮะที่ทั้งถูกต้องตามกฎหมายและผิดกฎหมายที่เข้ามานี่นะฮะก็คิดว่าไม่หลับมากแสนแต่ขอเอาไว้ขอเพราะว่ายังไม่มีข้อพิสูจน์ในทางการวิจัยเชิงประจักษ์นะฮะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องศึกษาต่อไปว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เนี่ยลักษณะรูปแบบของการเป็นภายจริงนะจะไม่เหมือนตอนตกจะใช้ทฤษฎีตอนตกมาอธิบายไม่ได้คือแต่ว่าจะใช้ในสิ่งที่ผมอยากเรียกในตอนนี้ว่ามันเป็นวัฒนธรรมแล้วก็คือผมมาฟังในสิ่งที่อาจารย์มังกรพูดเนี่ยมันอยู่ในความเชื่อมั่นข้อที่4ตรงเชื่อมั่นในวัฒนธรรมของตัวเองหรือถ้าเชื่อมั่นในวัฒนธรรมจีนเนี่ยถ้าเป็นรีเฟอร์ไปถึงของจืนหรือในอดีตนะคือของจืนนั้นอาจจะมีข้อด้อยบางเรื่องจริงแต่ว่าถ้าปรับของจืนให้มาที่เอาข้อดีมาปรับใช้เนี่ยผมก็คิดว่านั่นเป็นสิ่งที่ควรทำแต่ผมก็พบว่าในวัฒนธรรมจีนของคนจีนรุ่นใหม่ปัจจุบันเนี่ยก็มีห่างไกลจากความเป็นของจืนห่างไกลจากความเป็นพุทธมากอย่างเช่นที่เราเห็นได้ครับผมถามว่าความของนักท่องเที่ยวจีนอะไรอย่างนี้ถ้าเป็นความเชื่อมั่นในว่าการในตนเองแบบนี้ผมก็มองด้วยความไม่สบายใจนะยิ่งมาเห็นการรุกเข้ามาของจีนเยอะขอบคุณมากครับก่อนที่จะไปท่านจำลองท่านทูตเป็นคนขอท่านสั่นเป็นแค่สั่นนะผมไม่เกิน2นาทีครับจริงอยากจะพูดประเด็นนี้นิดหนึ่งเผื่อเอามาประกอบแนววิเคราะห์ของเราเนี่ยคือพอเราพูดเมื่อกี้ไม่มีโอกาสพูดถึงอะไรพอเรามองจีนทุกครั้งเลยเนี่ยอันนี้เรายังไม่มีการคุยกันคือว่าที่จริงแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดนะเราคุยกันส่วนใหญ่จะมองข้างนอกสิ่งที่เกิดขึ้นในจีนเนี่ยสิ่งที่เป็นอันดับหนึ่งเนี่ย priority อันดับหนึ่งคือการที่พรรคคอมมิวนิสต์ต้องอยู่ในอำนาจนะอันนี้สำคัญที่สุดฉะนั้นมันจะอธิบายหลายอย่างได้คือความมั่นคงพรรคต้องอยู่ในอำนาจความมั่นคงที่ว่านี้สังคมนิยมแบบจีนๆก็คือการที่พรรคคอมมิวนิสต์ต้องครองอำนาจก่อนแล้วคำอธิบายทั้งหมดมันจะอธิบายได้ถ้าเกิดว่าทำไมต้องปราบคอร์รัปชันบอกถ้าคุณไม่ทำคุณไม่มีความชอบธรรมพรรคอยู่ไม่ได้ทำไมต้องทำคุณดูชั้นบอกว่าคุณบอกว่าอยู่ดีกินดีอยู่ดีด้วยมีกินดีอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อโดมิสติกคอนซัมชันอันนี้สำคัญมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดยืนของเราในการมองปัญหาในส่วนนี้เพื่อประกอบการพิจารณาอย่างตอนที่เป็นผู้ที่มองลาวก็มีคนถามบอกว่าลาวที่มั่งคั่งและมั่นคงเนี่ยเป็นประโยชน์กับไทยเพราะว่าเราไม่อยากอยู่ท่ามกลางสลัมฉันได้จากนั้นนะพอมองเราในส่วนของจีนเนี่ย
จริงๆเราก็มองว่าอันนี้จุดยืนอยู่ตรงนี้นะว่าความมั่นคงและมั่งคั่งของจีนเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อไทยอันนี้ด้วยประการทั้งปวงเราลองนึกภาพว่าถ้าเกิดปากวนทั้งแถบนี้เนี่ยทะลักเข้ามาหาเราสัก 2% นะเราดูไม่ได้อันนี้แน่นอนแล้วมันมีข้อเท็จจริงอย่างนึงคือว่าสิ่งที่เราอาจจะไม่ชอบก็หรือยังไงก็ตามแต่มันเกิดขึ้นจริงคือว่าขณะที่2ฝ่ายมันถึงขั้นที่มูลค่าการค้า 70,000 ล้านแล้ว 70,000 ล้านเหรียญและตลาดส่งออกอันดับหนึ่งตลาดท่องเที่ยวอันดับหนึ่งมันก็เป็นอันนี้เป็นแฟกต์หลายอย่างเพราะถ้าเกิดมองที่ขอเสนอการประกอบการพิจารณาว่าไอ้จุดยืนของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยหลายอย่างนะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเพื่อโกงสื่อคอนซัมชันจริงๆเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าทำในส่วนนี้เพราะเขาต้องการอยู่ในอำนาจก่อนอันนี้เป็นจุดยืนนะอันนี้ก็ดูหนังดูละครแล้วก็มาเทียบดูเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นข้อพิจารณาหนึ่งนะแล้วก็เพื่อเสริมเองขอบคุณครับอาจารย์เชิญอาจารย์จำลองก็ขอคุยต่อจากท่านผู้วิภูมิในแง่ที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยประเทศจีนพูดถึงความฝัน200ปีของจีนทีนี้เราก็กลับมาว่าและไอ้ความมั่นคงความมั่นคั่งของไทยคืออะไรถ้าพูดแต่ว่าเราต้องการก้าวให้พ้นที่จะอีกครับไปเพื่ออะไรอันนี้เราคิดว่าอย่างมันเป็นสิ่งที่เราไม่มีคำตอบชัดเจนเรารู้แต่ว่าอยากให้รวยแล้วรวยไปเพื่ออะไรเพราะว่าสิ่งนี้มันกับจะเข้ามาประเด็นที่ผมอยากจะนำเสนอเราพูดถึงเรื่องของที่ท่านสุรเกียรติพูดถึงเรื่องว่าเราถ้าเราจะเปลี่ยนสังคมเราด้วยก้าวพ้นไอ้ middle income trap เนี่ยมันก็ต้องไปเป็นสังคมที่มีเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการสร้างนวัตกรรมของตัวเองซึ่งจะทำอย่างนั้นได้ก็ต้องมี knowledgeแล้วก็แต่ว่าก็มีความเห็นจากท่านเยกรที่กล่าวว่าเรื่องของความไม่เท่าเทียมของรายได้กับนวัตกรรมมันคนละเรื่องกันแต่ผมขอมองต่างมุมว่าในฐานะที่คนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีโดยตรงผมขอมองต่างมุมว่าเกี่ยวกันและเกี่ยวกันมากด้วยเพราะอะไรนะเพราะว่าถ้าเราจะนำไปสู่สังคมนักknowledge economy เนี่ยหมายความว่าเราก็จะต้องมี R&D อย่างที่ท่านโชว์เกียรติบอกเห็นด้วยนะแต่ถ้ามี R&D แปลว่าคุณต้องมีนักวิจัยระดับมันสมองที่มีคุณภาพมากแล้วถ้าจะมีนักวิจัยที่มีคุณภาพมากเนี่ยมันก็ต้องผ่านมาจากระบบการศึกษาที่ดีนะโรงเรียนที่ดีครูที่ดีถูกไหมแต่ว่าทุกวันนี้ถ้าเรามาดูระบบการศึกษาของเรามันจะมีความไม่เท่าเทียมกันอย่างมากระหว่างโรงเรียนที่มีชื่อเสียงกับโรงเรียนที่โนเนียมทีนี้ถามว่าคนจนๆเนี่ยอย่างเช่นมหาลัยธรรมศาสตร์ตอนนี้ในสมัยของท่านชวนเนี่ยท่านชวนไปเด็กวัดมีปัญญาเข้านะแต่ตอนนี้ไปดูที่ธรรมศาสตร์เนี่ยถ้าไม่ใช่ระดับคนชั้นกลางขึ้นเนี่ยมีปัญญาไปเรียนไหมเพราะมันก็คนจนไปเรียนหรือในแต่นี่ในคนที่มาเรียนรามหมายว่าฐานะจริงๆจะก็ต้องดีพอสมควรแต่ถ้าแย่จริงๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่สามารถที่เรียนจบมัธยมปลายก็ดรอปเอาแล้วตัวเลขทั้งประเทศมันชี้ชัดเลยว่ามีแค่ประมาณเฉลี่ยการศึกษาของประเทศไทยอยู่แค่มัธยมต้นทีนี้ถ้าเรามาดูประเทศที่สามารถเปลี่ยนจากแรงงานที่เป็นเกษตรกรรมแล้วก็ไปสู่ที่ขายแรงงานในอุตสาหกรรมแบบราคาที่ labor intensive เนี่ยไปสู่ไอ้ knowledge base พวกนี้อย่างเช่นไต้หวันพวกนี้ทั้งหลายที่ไต้หวันเกาหลีเนี่ยถ้าที่ผมศึกษามาคนของเขาเนี่ยในช่วงอย่างเช่นเกาหลีหรือไต้หวันเนี่ยช่วงแรกหลังสงครามเกาหลีหรือว่าจีนก็หลังจากอพยพจากแผ่นดินใหญ่พ่อแม่ก็เป็นชาวนาแค่ generation นะพอเข้า generation ที่2เนี่ยเรียนระดับอาชีวะมัธยมปลายแล้วพอเจเนอเรชั่นที่3เข้าระดับมหาลัยแล้วก็มีคุณภาพสูงด้วยแต่ของเราเนี่ยพ่อแม่จะเป็นชาวนาลูกก็จะเป็นชาวนาหลานก็เป็นชาวนาแล้วก็เหลนก็เป็นชาวนาต่อไปเพราะอะไรไม่ใช่เพราะว่าอยากจะเรียนโรงเรียนที่ดีแต่เขาเรียนแล้วมันก็ต้องดรอปเอาเพราะไม่มีรายได้เรื่องจากว่าไม่มีรายได้ก็เพราะว่าโครงสร้างเศรษฐกิจของเราไม่มีความเท่าเทียมกันระบบการศึกษาไอ้ระบบการพัฒนาเศรษฐกิจของเราเนี่ย
เป็นเหมือนที่อาจารย์บอกไปว่าเป็นระบบที่สร้างเพื่อคนรวยได้ประโยชน์แล้วก็แย่งชิงทรัพยากรของมวลชนผมเอาเรื่องง่ายที่สุดที่ตอนนี้เป็นข่าวคือโรงไฟฟ้าเทพาถามว่าทันทีที่โรงไฟฟ้านี้สร้างปุ๊บเนี่ยคนประมาณเกือบ 2,000 ครอบครัวเนี่ยคนพวกนี้บอกได้หรือต่อไปก็จะเป็นคนไม่มีอาชีพไม่มีหลักแหล่งแต่ว่าเราคนกรุงเนี่ยเราได้ประโยชน์เพราะว่าเราได้ไฟฟ้าอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นโครงสร้างการพัฒนาแบบอะไรเศรษฐกิจแบบรวมศูนย์แล้วก็มุ่งเน้นแต่เศรษฐกิจไม่คำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งไปสู่เรื่องเฮลท์แล้วก็ความไม่เป็นธรรมรายได้จะเห็นว่าคนเหล่านี้จะไม่มีทางที่จะโอกาสเข้าไปสู่ระบบการศึกษาที่ดีขึ้นแล้วถามว่าแล้วประเทศไทยนี่จะยกระดับรายงานคุณภาพได้อย่างไรเมื่อรายงานคุณภาพไม่ได้เพราะก็ความไม่เท่าเทียมการรายได้ก็ยิ่งถางไปเรื่อยๆผมเลยบอกว่าผมไม่คัดค้านเรื่อง Thailand 4.0 แต่ผมคิดว่าถ้า Thailand 4.0 ไม่จัดการแก้ไขเชิงโครงสร้างในเรื่องของการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมนะไม่ลดช่องว่างนี้ผมไม่เชื่อว่า 4.0 ประสบผลสำเร็จเพราะว่าคุณจะมีนักวิจัยกี่คนหรือแม้ว่าจะเปลี่ยนอะไรนะเทคโนโลยี 4.0 เป็นแค่ยูสเซอร์ก็ตามนะยูสเซอร์นี่มีหลายระดับนะผมยกตัวอย่างโปรแกรมครับผมจะสรุปในการเขียนโปรแกรมนะมันก็จะมีแค่เป็นยูสเซอร์เหมือนกับคนใช้วิดีโอเขียนแยกง่ายๆเปิดเล่นแอปแต่ว่าอีกระดับหนึ่งคุณต้องเขียนแอปได้อันนี้ก็เป็นยูสเซอร์แต่ของเราเขียนแอปได้ถามว่ามีกี่คนเพราะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ผมว่าสำคัญอย่างใกล้ชิดนะสุดท้ายนะเรื่องของประชาธิปไตยจีนเนี่ยเขาทำประชาธิปไตยแบบจีนของเขาแล้วก็เรื่องของลักษณะพิเศษของจีนผมกลับมามองเราว่าเราฐานะวิชาการคำถามเราประชาธิปไตยแบบไทยๆแล้วลักษณะพิเศษของไทยคืออะไรเพราะไม่งั้นเราก็พัฒนาไปอย่างไม่มีเป้าหมายครับก็เท่านี้ครับขอบคุณนะครับท่านผู้ที่อยู่พูดแล้วต่อไปเราคนต่างชาติในที่เทศจีนเขาเห็นแยกเป็นการจ่ายกันนะฮะไม่ได้จ่ายแยกเป็นการถูกหน้านะฮะถ้าจ่ายเป็นคนก็เป็นต่างชาติแล้วต่อไปแล้วคงจะเป็นที่น่าเบื่อหน่ายพ่อค้าแม่ค้าจีนนะฮะเขาต้องเป็นจ่ายเงินสดเขานี่คือความการเปลี่ยนแปลงอย่างเร็วของจีนนะฮะคือจีนยุคใหม่เป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อจีนเข้าสู่ยุคใหม่นี้นะฮะเราจะปรับตัวยังไงให้ทันเขาไม่เป็นเหยื่อเขานะฮะมองย้อนหลังไปจีนอย่างนั้นเขาก็ขาด5ยุคยุคแรกของเขาเจอตกเลยนะเป็นผู้ที่รอดในวันนะรอดไปรอดในที่สุดก็รอดก็ให้ทฤษฎีมากจริงๆจนความจริงของเจอตัวพอยุคปลายของเราเจอตัวนี้เป็นยุคที่ว่าถึงคือไม่ถึงถึงคอมพิวเตอร์ไม่ปรากฏไม่ถึงนะฮะเพราะใช้ลัทธิคอมพีพอต่อมาในยุคเติ้งเสี่ยวผิงถามว่าใช่หรือไม่ใช่เขาก็เปลี่ยนในที่สุดเขาบอกว่าของเขาเนี่ยไม่ใช่คอมพิวเตอร์เป็นการตลาดถูกไหมฮะพอไปยุคของเมื่อเจียงเจิ้งร่มหรือไม่ร่มคุณพับหรือร่มหรือร่มมันเป็นพับความชื้นในที่สุดก็ใช้สังคมที่3ตัวแทนเขาไม่ร่มนะครับพอมาถึงสมัยหูจีนเทาดีหรือไม่ดีเพราะโตเร็วมากของหลักอาจจะโตแบบโตแบบโตสลายเพราะว่าไม่ของดีในที่สุดเขาเสนอวิสัยทัศน์การเมืองเป็นวิทยาศาสตร์แล้วเขาก็สามารถทำได้มีคุณภาพดีปัจจุบันนี้ของสีจิ้งผิงเป็นยุครุ่งหรือไม่รุ่งรุ่งโลกหรือไม่รุ่งโลกปัญหาอยู่ตรงนี้แหละเขาเสนอความคิดใหม่ในลักษณะสังคมแบบจีนนะครับตรงนี้เราก็เข้าใจเขาปัญหาว่าอย่างกับคุณหมอว่านี่นะฮะเราเป็นเซลล์เรามีโอกาสเลือกดีหรือไม่ดีใช่ไหมฮะแต่เราจะพูดได้ไงว่ามันดีหรือไม่ดีมันก็เลือกไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้นะรูปใหม่ของจีนสิ่งที่ผมคิดว่ามันมีหลายอย่างที่เราต้องตามแต่มีอยู่สองอันที่เราต้องจับตาดูให้ดีนะฮะก็คือว่าตอนนี้จีนเขายุคสีจิ้งผิงสมัยที่19ดีเขาเน้นทางสมองเมื่อปีนี้นะฮะเอกสารภายในเมืองจีนออกมา10กว่าฉบับเน้นให้มีการสร้างคันสมองขึ้นมาสมัยก่อนจีนคันสมองมีแค่2หน่วยงานเท่านั้นเองคือสภาวิจัยสังคมวิทยาศาสตร์เป็นของพรรคแล้วก็ศูนย์วิจัยพัฒนาเป็นของรัฐบาลแต่ความไม่คล่องตัวไม่สามารถเอาตัวสารกดได้ตอนนี้นะฮะก็มีคันสมองด้านสังคมแล้วก็มีคันสมองด้านภาคเอกชนผมเพิ่งไปเซ็นมานะฮะสิ่งของร่วมมือระหว่างคันสมองอันนี้สิ่งนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องตามถ้าเราเข้าไปสู่ทางสมองเขาแรกเปลี่ยนอันนี้นะเราก็จะรู้ว่าอะไรดีไม่ดีที่เราจะแอบสอบได้หรือเราจะปฏิเสธได้นะฮะอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะพูดก็คือเรื่องการเส้นทางเส้นทางนี้นะก็คือป
ความเชื่อมโยง5อย่างการเมืองใช่ไหมครับโครงสร้างพื้นฐานการค้าการเงินและจิตประชาเดี๋ยวผมจะพูด2อย่างก็คือว่าโครงสร้างพื้นฐานหนึ่งแทนหนึ่งเส้นตอนนี้เขายกระดับขึ้นมาแล้วจากบางเบลล์ก็เป็นแต่เบลล์เป็นครบครับนะฮะไม่ใช่ว่ามีช่องของเส้นนั้นมีหลายเส้นแล้วเส้นที่มาบ้านเราคือเส้นแถบทางใต้นะครับเพราะแถบนี้นะฮะมันมาทางใต้บ้านเราตอนนี้เขายกระดับจากจีนลงทางใต้นะฮะโดยใช้ระเบียบเศรษฐกิจจีนข้ามส่วนที่ลงจีนซึ่งผมก็ร่วมทำการศึกษาในปีก่อนปัจจุบันนี้เลยกลายเป็นทางอเมริกาก็ยกมาเป็นเหมือนกันว่าอินโดแปซิฟิกมันแค่เดียวกันแต่จีนเขาเดินไปจีนกว่านะเรื่องปีนี้เขาเหนือขึ้นอันดับสองอันนี้นี่นะครับเราคงต้องตามด้วยแต่ว่าแล้วถ้าก็เป็นยกขึ้นมาระดับใหม่ของหนึ่งแทนเส้นทางแล้วนะไทยเราจะทำตัวยังไงยกตัวอย่างง่ายๆนะฮะหนึ่งแทนเส้นทางที่มาบ้านเราก็จะทำอะไรเราจะเห็นว่าสมัยที่19นะฮะมีตัวหนึ่งที่เขาน่าจะสนใจที่เราน่าจะสนใจนะคือว่าเรื่องเขตการค้าเสรีระหว่างประเทศจีนเขาตั้งเขตการค้าเสรีในจีนมาตอนนี้เพิ่มเป็นเกือบ10แห่งละแต่ตอนนี้ทุกประเทศเขาจะไปตั้งนะฮะเศรษฐการค้าเสรีระหว่างประเทศเขาเรียกว่าหัวจี้จื้อหยงมอบอี้กับชีตรงนี้ต่างหากที่เขากำลังจะมีนโยบายภาษาที่เรียกชี้ฉันหนึ่งชี้ฉันนี่บางคนก็แปลว่าเอาส่วนเกินออกเป็นรอบแต่ความจริงนะฮะชี้ตรงนี้มันมีหลายความหมายเขาอาจจะเอาส่วนเกินของเขาไปยังประเทศที่ขาดตรงนี้พอดีก็เสริมกันได้ก็มีกรณีนี้นะฮะเขาไฮเทคแล้วในส่วนไฮเทคเขาจะไปชี้ไปที่ไหนล่ะครับตรงนี้ต่างหากที่ว่าเราคงต้องมาเตรียมรับเข้ามาแน่นอนแล้วเราต้องชี้ส่วนหนึ่งเข้ามาเท่านั้นเองนะฮะผมขออนุญาตสื่อสารเพียงเท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับที่อยู่เกี่ยวกับเรื่องจีก็ขอบคุณครับผมนี่น่าสนใจมากนะครับแต่ผมถ้าเกิดเรื่องจารีวัฒน์นะครับอาจารย์ผมอยากว่าถ้ารอบหน้ามีโอกาสอยากเห็นมุมมองญี่ปุ่นต่อจีนในภูมิภาคอาเซียนเซียนมากกว่าเพราะว่าผมทำงานญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นจะเริ่มเป็นเหมือนกับประเทศไทยอย่างมี EC ในญี่ปุ่นเนี่ยมีแต่ชี้เจ้าเนี่ยที่พูดถึงการลงทุนคนอื่นในงงงแต่จีนมีความซื้อที่แบบอาจารย์โทรศัพท์บอกหมดแล้วนะครับจะตั้งนิคมลาซาด้าจะเข้ามาอาลีบาบาเนี่ยเขามองอินเตอร์ซีบอร์ดเรียบร้อยหมดแล้วว่าไปจะทำเป็นเซอร์วิสอะไรบ้างแต่ไหนที่ญี่ปุ่นยังไม่รู้คืออะไรผมก็อยากจะรู้ว่าเราจะมีโอกาสได้ฟังความคิดญี่ปุ่นบอกว่าในพื้นที่ที่จะเกิดการลบเชิงเศรษฐกิจในเกาหลีเอเชียเนี่ยญี่ปุ่นเขามองอนาคตกับประเทศไทยต้องรบกวนอาจารย์นั่นเองกับท่านทูตนะครับว่ารอบหน้าอยากฟังเรื่องนี้มากกว่าแล้วผมคิดว่าจะต่อจากเรื่องนี้ได้ดีด้วยแล้วก็จะเห็นว่าบทบาทของเมืองไทยในอนาคตนะครับผมมีหน่วยงานสำคัญอยู่สองหน่วยใหญ่ๆเช่นมหาวิทยาลัยการประเทศของจีนทำหน้าที่เปิดหลักสูตรสอนการศึกษามีประเทศต่างๆตอนนี้ไปเรียนที่จีน105ที่ใช้ห้องเปิดหลักสูตรใช้ห้องภาษานะครับเพื่อให้ได้ครอบคลุมต่างๆกับอีกหน่วยงานคือหน่วยงานสัมพันธ์วิชาการอันนี้เป็นหน่วยวิจัยทางทหารของกองทัพจีนทุกๆปีประธานสีจิ้นผิงก็จะไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยของประเทศนะครับคือให้ความสำคัญมากและล่าสุดเนี่ยครับหลังจากการประชุมสมัชชา19เนี่ยเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนประเทศจีนก็เปิดรับวิชาการทางทหารและก็มีการฝึกร่วมโดยเฉพาะกับสหรัฐเนี่ยก็คงจะไม่ปล่อยครั้งนะจริงๆครั้งนี้เป็นครั้งที่5ที่กองทัพจีนและกองทัพสหรัฐมีการฝึกร่วมในเรื่องของการบรรเทาภัยพิบัติและก็ช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมนะครับตรงนี้เนี่ยเขาไปฝึกกันที่รับโปรเจกต์นะครับทหารจีนก็ไปพักอยู่ในค่ายหลายเล่นะครับของสหรัฐอันนี้ก็เป็นพิธีของคู่มือความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพจีนกับกองทัพสหรัฐตอนนี้เป็นการฝึกถึง5ครั้งแล้วนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือมนุษยธรรมนอกนั้นก็มีการฝึกร่วมที่ในประเทศไทยเช่นคอปเปอร์โกลในเรื่องของการฝึกทางการช่วยเหลือทางด้านเอชเอียนี่นะครับซึ่งผมก็คิดว่ามันเป็นโอกาสดีที่ประเทศไทยเองน่าจะมีบทบาทส่วนหนึ่งในการที่จะนำเรื่องของการฝึกร่วมระหว่างของทัพสหรัฐกับของทัพจีนเนี่ยนะครับเข้ามาซึ่งเราจะได้รับวิทยาการปกตินี้เราจะวิทยาการจากกองทัพสหรัฐเป็นหลักอยู่แล้วนะครับแต่ระยะหลังเนี่ยประเทศไทยเราก็ส่งได้ทหารผมเองเป็นคนหนึ่งที่เคยไปเรียนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพสองครั้งคือหลักสูตรยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศและระยะเวลา11เดือนคือเกือบ1ปีกับหลักสูตรการสัมมนาระหว่างประเทศนะครับจีนเนี่ยนอกเหนือคลังสมองที่ท่านวิบูลพูดเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากนะครับเพราะว่านอกเหนือที่จากจีนคิดค้นนวัตกรรมหรือองค์ความรู้ต่างๆแล้วจากหน่วยงานคลังสมองแล้วหน่วยงานคลังสมองจีนก็จะทำหน้าที่ในการที่จะนำข้อคิดต่างๆเนี่ย
ไปสร้างความไม่รู้ใช้จ่ายกับกองทัพประเทศต่างๆทั่วโลกเขาก็จะมีเดินสายอย่างเช่นมาในกองทัพประเทศของจีนเนี่ยก็จะมีความร่วมมือกับสถาบันวิชาการของประเทศของไทยเรามีการทำความร่วมมือมาตั้งแต่ปี53นะครับอย่างนี้เป็นต้นครับผมก็คิดว่าคงจะจบแค่นี้ก่อนขอบคุณครับขอบคุณครับที่เราพูดมาก็คือความฝันของจีนแล้วเราก็จะตั้งคำถามว่าแล้วเราจะเอาอย่างไรคราวต่อไปอยากจะขอเสนอให้เราแลกเปลี่ยนความเห็นเรื่องความฝันของไทยบ้างนะครับเพื่อที่จะลงรับความฝันของจีนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมคิดว่าเราก็พยายามที่จะทำกันมานานนะมันอยากจะทำในเรื่องนี้เพราะว่ามันสำคัญและอีกประเด็นนึงที่อยากจะพูดก็คือเรื่องทางสมองหรือทางปัญญาที่ท่านจีนให้ความสำคัญรัฐบาลจีนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงตอนนี้ให้ความสำคัญกับทางสมองมากเขาใช้ทางสมองทำงานทั้งทำวิจัยเสนอความเห็นรวมทั้งไปแพร่ความคิดแทรกแซงในประเทศต่างๆด้วยเรื่องอันนี้เนี่ยผมคิดว่าเราก็ต้องคอยต้องจับตามองดูนั่นแหละทางปัญญาของเราเราก็พยายามที่จะไปแทรกความคิดในจีนนะแต่ว่าทำได้แค่ไหนหรือเปล่าไม่ทราบท้ายที่สุดนี้ผมแนะนำผมสามารถการปัญญาก็ขอกราบขอบคุณทุกท่านนะครับทั้งวิจารกรแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นในวันนี้คิดว่าความผลการสนทนาวันนี้ผมว่าดีมากมีประโยชน์มีอะไรสิ่งที่เราต้องทำกันอีกเยอะ